ใช้ชีวิตอิสระไหมถ้าจำเป็นต้องฝึกเราก็จะส่งมาฝึกที่นี่ค่ะ
ขั้นตอนนะคะอย่างที่พี่กิ๊กบอกว่าต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่บ้าน 3-5 วันและกิจกรรมต่างๆระหว่างวันนะคะมีกิจกรรมอะไรกิจกรรมระหว่างวันก็คือเริ่มเข้ามาเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยว่าทีมมิทติ้งจะมีการส่งคนไข้เข้ามาอยู่ที่นี่นะเราก็จะมีการพูดคุยกับคนไข้ก่อนว่าอยู่ที่นี่ต้องมีการทำอะไรบ้างนะคะโดยเริ่มจากตั้งแต่การวางแผนนะคะก็คือมีสลักด้านความคิดว่ามีการวางแผนการดำเนินชีวิตอันนี้คือสุขภาพนะคะพอวางแผนเสร็จเราก็จะให้คนไข้ทำเองตั้งแต่เรื่องของการปูที่นอนจัดปกหมอนนะคะหรือว่าการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันต่างๆตั้งแต่การอาบน้ำเปลี่ยนตัวมาทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารต้องทำให้ทั้งสามมื้อเลยนะคะทั้งเช้าทั้งวันเย็นเลยใช่ค่ะและกิจกรรมตอนช่วงเช้าเองที่นี่บอกว่าคุณแม่ผู้ป่วยคุณขี่ตารางเองเลยว่าอยากจะทำกิจกรรมอะไรบ้างช่วงเช้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมช่วงเช้าเขาก็จะตื่นนอนส่วนใหญ่จะประมาณ6 โมงเช้านะคะแค่บางคนที่จำเป็นจะต้องส่งสวัสดิ์ด้วยตัวเองก็จะต้องส่งเสียงสวัสดิ์ด้วยตั้งแต่6 โมงเช้าซึ่งตรงนี้ทำเองด้วยทำเองทุกอย่างแล้วก็มาประมาณ7 โมงก็ต้องอาบน้ำอาจจะขาดส่วนเพราะว่าอาจจะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็ประมาณ7 โมงก็ถึงกับข้าวนะคะพอประมาณ8 โมงครึ่งก็จะไปทำกายภาพบำบัดนะคะเสร็จจากกายภาพบำบัดเสร็จมั้งก็ทำกิจกรรมบำบัดต่อนะคะกิจกรรมบำบัดเสร็จก็อาจจะเด็ดเวลาละเที่ยงหมดแรงพอดีนะคะพอมาเที่ยงก็มาทำกับข้าวแล้วก็ทานอาหารกลางวันนะคะช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นการฝึกทักษะตามความสนใจของผู้ป่วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยในที่พักอยู่แล้วหรือจะเป็นผู้ป่วยนอกบ้านมาทำร่วมกันนะคะกิจกรรมฝึกทักษะก็อาจจะเป็นเช่นฝึกใช้คอมพิวเตอร์นะคะฝึกเขียนหนังสือหรือว่าฝึกทำศิลปะกิจกรรมต่างๆนะคะของพี่จะมีตั้งแต่เรื่องการศิลปะบำบัดนะคะอาร์ตเทอราปีหรือการเล่นเทอราปีด้วยการเล่นเทอราปีมันก็จะเป็นการปลูกผักรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการดูแลทางด้านจิตวิญญาณด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความสุขแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์หรือว่าจะเป็นทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นทำพิมพ์สีน้ำทำน้ำยาล้างจานซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของคนไข้ด้วยค่ะแล้วผู้ป่วยมันจะสนใจกิจกรรมท่านใดบ้างคะที่เนี่ยเขาอยากจะให้ปิดหรือว่าทำท่านที่เนี่ยช่วยสอนที่สุดสุดเลยก็มีหลายอย่างนะที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นจะชอบฝึกคอมพิวเตอร์ค่ะนะคะยิ่งก็เป็นวัยเรียนด้วยแล้วเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะก็จะสนใจคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษค่ะพี่ก็จะสอนได้แค่เบื้องต้นนะคะแต่ว่าถ้าสนใจแบบจะศึกษาต่อพี่ก็จะประสานให้แล้วก็จะเป็นอีกงานหนึ่งของทางของพี่ก็คือจะเป็นการประสานแล้วก็การกับผู้สื่อสังคมส่งเสริมการกับผู้สื่อสังคมของคนไข้ก็คือมีการทั้งการประสานการศึกษาต่อแล้วก็คือการประสานการฝึกอาชีพนั่นหมายความว่ากิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่ผู้ป่วยมันบอกเองเลยว่าต้องการจะทำอะไรบ้างแล้วก็จัดตารางให้ตัวเองด้วยใช่แล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดมีเรื่องของการฝึกวิชาชีพนะคะทางด้านว่าไม่ถึงชั้นสถาบันมีการฝึกสอนหรือมีการฝึกสอนให้ด้วยค่ะเราจะเป็นเราจะไม่เน้นว่าจะคุณจะต้องไปประกอบอาชีพนะแต่ว่าจะเป็นการฝึกทักษะให้เขาได้มีทักษะในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นบางคนเอามาพายเครื่องซีใช่ไหมคะค่ะก็อาจจะต้องเมื่อก่อนคือถนัดมือขวาแต่ว่าเราจะต้องมาฝึกให้เขาใช้มือซ้ายให้ถนัดเราก็ต้องให้ทำกิจกรรมด้วยมือซ้ายโดยที่กิจกรรมก็มีหลากหลายที่เอาไปประกอบอาชีพเลยถือว่าเป็นผลพลอยได้นะคะก็จะเป็นทำตอบรูปวิทยาศาสตร์มีไปเปิดร้านอะไรเนี่ยอยู่ที่จังหวัดแล้ว2 คนนะคะที่สอนโดยที่ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นอาชีพเราสอนเพื่อการศึกษาแต่เขาได้สามารถมาประกอบอาชีพได้จริงปัจจุบันแล้วมีอยู่1 รายที่เปิดได้2 สาขาไปได้ดีกว่าขอพูดต่ออีกค่ะนี่เป็นมาว่ามีการฝึกในใจของสำหรับใครที่สนใจเรื่องการขับรถด้วยใช่ค่ะเป็นอย่างไรก็คือการขับรถนี่ก็คือจะมีการประเมินก่อนเขาว่าสายตาปกติไหมนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจถูกต้องยังไงแล้วก็การย้ายตัวเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีการฝึกต่อกับธรรมดานะคะการย้ายตัวธรรมดาแล้วก็พอถ้าฝึกได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะให้ไปฝึกกับรถจริงจริงนะคะรถจริงจริงนี่ก็คือเริ่มตั้งแต่การย้ายตัวใช่ไหมคะแล้วก็มีการขับรถเข็นแล้วก็การยกรถเข็นเก็บภายในรถนะคะจนกระทั่งขับรถออกไปในถนนก็เป็นการฝึกให้รู้จักวิธีการช่วยเหลือตัวเองสำหรับที่ต้องการที่จะขับรถด้วยใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผ
วกเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่จะเขาจะใช้สามารถใช้ชีวิตอิสระได้อย่างแท้จริงหรือเปล่าจำเป็นต้องนั่งแท็กซี่ทุกวันไปทำงานหรอซึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ถ้ามีรถยนต์อยู่แล้วนะคะก็สามารถประหยัดแรงได้ง่ายๆเลยค่ะสุดค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร่สำหรับห้องจำลองต่อหนึ่งหลังต่อหนึ่งกรณีของผู้ป่วยคือผู้ป่วยจะอยู่เพียงแค่ท่านเดียวใช่ค่ะหนึ่งห้องหนึ่งคนนะคะของที่นี่มีทั้งหมดอยู่4ห้องนะคะแต่ละห้องก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะก็คือจะมีห้องรับแขกนะคะมีห้องครัวมีห้องนอนมีห้องน้ำนะคะแล้วก็มีราจัดซึ่งแต่ละห้องเนี่ยต้องบอกกันเลยนะคะว่าที่แกแอบเรียนดูมาแล้วว่าก็คือเหมือนกับการอยู่บ้านทั่วไปเลยใช่ค่ะจะเป็นบ้านเหมือนบ้านจริงๆค่ะเพราะเขาได้อยู่แล้วก็จะรู้สึกได้ว่านี่เขาสุขใช้ชีวิตประจำวันจริงๆอยู่ที่บ้านนะคุณเหมือนไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเลยค่ะค่ะแต่คำว่าผู้ป่วยอยู่เพียงท่านเดียวแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเจ้าหน้าที่จะคอยดูแลความปลอดภัยนะคะซึ่งไม่ได้ช่วยทำกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมทั้งหมดก็คือคนเขาจะต้องทำด้วยตัวเองนั่นคือฝึกเขาให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้จริงๆให้เขาเกิดความมั่นใจว่าเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอิสระจริงๆค่ะค่ะและความสำคัญของบ้านวิถีบ้านวิถีชีวิตอิสระค่ะมีความสำคัญอย่างไรบ้างกับผู้พิการค่ะก็คือเมื่อผู้พิการได้อยู่แล้วอันดับแรกเลยก็คือว่าเขาจะมีความมั่นใจนะคะว่าเขาสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ไปใช้ชีวิตได้แต่พี่จะบอกว่าผมยังไม่ได้อยู่แค่คนพิการเท่านั้นจะไปถึงญาติผู้ป่วยด้วยนะคะว่าจะได้เกิดความมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจแล้วก็ให้โอกาสให้คนพิการได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองคุณผู้ชมคะที่ฉันจะบอกว่าโอกาสที่แท้จริงแล้วคือว่าเราไม่ได้บ้านวิถีชีวิตอิสระเป็นบ้านที่สูงสิรินทรสร้างขึ้นเพื่อจะสร้างเสริมสร้างความมั่นใจให้คนพิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แล้วให้เกิดความมั่นใจที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวชุมชนและสังคมเดิมของตนเองได้ในบ้านแห่งนี้จะมีการฟื้นฟูทั้งทางด้านการแพทย์ด้านการสนับสนุนให้สามารถฟื้นฟูต่อในเรื่องการศึกษาอาชีพและสังคมซึ่งคนพิการที่มาในบ้านแห่งนี้จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้คนไข้มีพลังใจมีความเชื่อมั่นถึงคุณค่าของตนเองในการที่จะกลับไปวางแผนชีวิตและก็ดำรงชีวิตอยู่กับสังคมเดิมของตนเองได้อย่างเหมาะสมครอบครัวและชุมชนควรจะมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนพิการเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปและนั่นก็คือความที่เห็นคุณพิมพ์ใจนะคะที่มีต่อบ้านวิถีชีวิตสลัดค่ะพี่ติ๊กคะตอนนี้เรามาดูในส่วนต่างๆของบ้านวิถีชีวิตสลัดกันได้ก่อนค่ะว่ามีส่วนประกอบอย่างไรบ้างคะค่ะบ้านวิถีชีวิตสลัดนะคะก็คือเหมือนบ้านทั่วไปเลยนะคะก็คือจะมีตั้งแต่เข้าประตูบ้านมานะคะจะสังเกตว่าประตูเนี่ยจะต้องสิ่งที่ดีสำหรับคนพิการนะคะคือควรจะเป็นประตูบานเลื่อนค่ะนะคะแล้วก็พอเข้ามาในบ้านเนี่ยก็จะมีราวจับรอบบ้านเลยนะคะแล้วก็จะมีห้องรับแขกนะคะซึ่งลักษณะโต๊ะรับแขกนี่ก็จะพิเศษหน่อยนะคะก็คือว่าจะต้องไม่เลี่ยนเกินไปหรือว่าแข็งเกินไปเพราะว่าเวลาที่คนพิการมานั่งแล้วเนี่ยเวลาที่จะย้ายตัวกลับไปก็ไม่ยุบตัวนะคะอันนี้คือสุดแล้วต่อไปก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวมีโต๊ะทำอาหารแล้วก็มีเตาแก๊สมีสมุดประการห้องครัวของที่บ้านดาวนะคะแล้วก็จะมีห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะมีห้องน้ำด้วยทีนี้เรามาดูกันในส่วนของประตูบานเลื่อนเนี่ยสิ่งดีคือถ้าเกิดประตูโทรศัพท์ปิดก่อนก็จะต้องเปิดถือว่าเด็กดันต้องปรับเข้าไปใช่ไหมซึ่งมันอาจจะเป็นอุปสรรคใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าคนพิการที่นั่งรถเข็นนะคะถ้าไม่ถึงเวลาที่เราจะเปิดประตูถ้าจะดันเข้ามาดึงเข้ามาตัวมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมดันไปก็ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าจะดีสำหรับคนพิการที่นั่งถือว่าเป็นประตูบานเลื่อนนี่คือขั้นตอนแรกเองค่ะตอนนี้เรื่องในส่วนของห้องครัวค่ะห้องครัวที่บ้านเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันที่บ้านที่ถึงชีวิตอิสระเพราะเราเคยได้เห็นมานะคะก็จะมีสเต็ปของห้อง
ออกมาห้องครัวของพี่ก็คืออันดับแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเตานะคะเพราะว่าเตาจะต้องต่ำนะคะแล้วก็ซึ่งถ้าเป็นรถเข็นเข้าไปทำอาหารก็สามารถทำได้ในระดับที่ทำได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นระดับที่ปกติคนพิการที่ไม่เข็นก็จะทำได้ด้วยความยากลำบากเพราะว่าอาจจะสูงใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจะมีทางโต๊ะแล้วก็ทางหานะคะก็จะไม่มีขาจะไม่มีขาใต้โต๊ะนะคะก็จะเป็นรถเข็นเข้าได้ไม่ติดขัดอะไรส่วนของห้องนอนห้องนอนของที่นี่ก่อนที่คนไข้จะเข้ามาที่นี่นะคะเราจะให้เลือกก่อนว่าจะเลือกห้องแบบไหนถ้าเขากลับไปบ้านแล้วห้องไหนจะมีสภาพใกล้เคียงกับบ้านเขามากที่สุดอย่างนั้นก็คือว่ากลับไปบ้านแล้วจะต้องนอนเตียงหรือว่านอนพื้นนะคะถ้านอนเตียงก็จะเป็นห้องหนึ่งถ้านอนพื้นก็จะเป็นห้องนี้นะคะที่นั้นหมายความว่าบ้านที่ชีวิตสบายเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับบ้านทั่วไปแล้วจะมีการปรับประยุกต์ได้เข้ากับคนพิการได้มากที่สุดใช่ค่ะก็คือเป็นรูปแบบของ universal design ค่ะสามารถใช้ได้ทุกคนคือคนปกติก็ใช้ได้คนพิการก็ใช้ได้ผู้สูงอายุก็ใช้ได้ค่ะค่ะเมื่อกี้เราดูกันก่อนแล้วสำหรับห้องครัวนะคะแล้วก็เรื่องห้องนอนตอนนี้มันจะมีส่วนห้องน้ำบ้างค่ะห้องน้ำนี่ก็เหมือนกันก็คือเริ่มจากประตูห้องน้ำนะคะจะเป็นบานเลื่อนนะคะพอเข็นเข้าไปคือจะเห็นเลยว่าจะมีล้างมือมีซ้ายมือนะคะทางล้างมือห้องนี้ก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าจะเป็นรูปแบบที่เราปรับใหม่แล้วก็คืออ่างล้างมือจะเป็นลักษณะที่เว้านะคะถ้าอ่างล้างมือก็จะเป็นตรงๆถ้าล้างเนี่ยคนพิการที่นั่งอยู่บนเข็นก็จะเปียกไปทั้งเสื้อเลยใช่ไหมคะแต่นี่จะเป็นเว้าเข้าไปแล้วเข็นก็จะสามารถเข็นได้ได้คืออ่างล้างหน้าก็จะล้างได้สะดวกอย่างโถส้วมก็จะเป็นโถส้วมที่ไม่มีฐานรองไม่มีฐานเวลาเราเข็นเข้าก็จะไม่ติดบริเวณฐานนะคะอันนี้ก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยจะเป็นแบบว่าวัดระยะก่อนว่าความสูงจากพื้นแค่ไหนกับเข็นถ้าคนพิการจะเอาไปปรับใช้เนี่ยก็คือสามารถทำได้ง่ายๆเอาไอเดียไปใช้แล้วเอาตู้เย็นซึ่งสนามนี้นะคะเราก็สามารถย้ายตัวได้ง่ายแล้วก็เราเข็นเข้าได้สะดวกค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าบ้านผีชีวิตอิสระเนี่ยค่อนข้างที่จะรองรับสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้พิการที่มีทั้งส่วนของทางด้านครอบครัวและญาติของผู้พิการเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาพบ้านเพื่อเป็นการรับผู้พิการเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือว่าบ้านเนี่ยจะต้องมีประตูที่กว้างพอประมาณที่สามารถรถเข็นจะสามารถเข็นเข้าได้เลยนะคะแล้วก็ทางเนี่ยจะต้องไม่เป็นสเตปนะคะอาจจะต้องเป็นทางลาดนะคะแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยก็อาจจะต้องทำราวจับเพื่อให้คนพิการได้สุดเดินภายในบ้านราวนี่ก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาของแพงนะคะอาจจะจับเอาเสียงแวดล้อมภายในบ้านถ้าอาจจะเป็นไม้ไผ่หรือว่าแป๊บน้ำท่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือราวจับนะคะส่วนห้องน้ำนะคะก็เสียงห้องน้ำจะเป็นคล้ายๆที่พี่แนะนำก็คือว่าประตูควรจะเป็นบานเลื่อนนะคะแล้วก็ไม่มีทางต่างระดับภายในห้องน้ำแล้วก็อ่างล้างหน้าหรือว่าโถส้วมหรือว่าอุปกรณ์การปรับต่างๆอย่างเช่นก๊อกน้ำหรือว่าสระบัวอะไรนะคะก็คือจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คนพิการสามารถหยิบถือนะคะแล้วก็ปลั๊กไฟหรือว่าสิ่งต่างๆก็คือให้คนพิการสะดวกในการใช้งานค่ะพี่พีคะแล้วในกรณีที่ไม่สามารถปรับสภาพบ้านได้คะทีนี้ครอบครัวหรือญาติของคนพิการจะทำยังไงค่ะก็คือปกติแล้วทางสูตรสิริพรเนี่ยนะคะก็คือจะมีการทำทีมใช่ไหมคะทำทีมที่เรียกว่ามีการประชุมสหสังคมประชาชนร่วมกันเสร็จแล้วเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่แล้วก็จะให้ความรู้ว่าจะต้องปรับสภาพบ้านยังไงแต่ก็บอกว่าทางเหนือก็ยังไม่รู้ว่าจะปรับสภาพบ้านยังไงเราจะมีการเยี่ยมบ้านค่ะเราจะมีทีมเยี่ยมบ้านเลยที่เป็นผู้นำคือจะมีพยาบาลเจ้าของค่ายนะคะจะเป็นผู้นำทีมในการเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปช่วยดูเราจะมีนักการเงินก็บำบัดไปด้วยนักกิจกรรมบำบัดไปด้วยนะคะไปดูว่าภายในบ้านจะต้องปรับสภาพอะไรเพิ่มเติมก็จะไปช่วยให้คำแนะนำได้ค่ะก่อนที่คุณพิการจะออกจากที่สิริสิริพรถึงนี้ใช่ไหมคะก่อนจำหน่ายกลับบ้านนะคะก็จะมีการบอกพูดคุยแล้วก็ให้การปรึกษาในกระบวนการปรับเปลี่ยนด้วยใช่ค่ะแล้วก็เยี่ยมบ้านจริงๆด้วยถ้าในรายที่จะมีพอมีทุนบ้านก็จะให้ใช้ทุนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าในรายที่ไม่มีจริงๆนะคะเราก็จะมีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือก็คือจะเป็นมูลนิธิสุดสิริพรค่ะจะให้การช่วยเหลือในการปรับสภาพบ้านด้วยคนพบว่าประธานหลังจากที่คุณพิการออกจากแล้วมีถึงชีวิตอิสระไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคนไข้
จากที่กลับบ้านไปแล้วก็จะมีการติดต่อกันตลอดนะคะคือบางคนก็จะมีการจดหมายมาหรือบางคนจะโทรศัพท์มาหรือบางคนจะกลับมาเยี่ยมที่นี่เลยว่าขณะนี้เขาเป็นใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะ 90% เลยนะคะก็คือสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระจริงๆใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นนะคะบางรายก็กลับไปทำงานบางรายก็กลับไปเรียนต่อได้ค่ะในระหว่าง 3-5 วันที่อยู่ที่ด้านวิถีชีวิตสลักค่ะผลการของท่านมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเขาจะมีความสุขมากค่ะเหมือนกับว่าได้อยู่บ้านเองจริงๆแล้วก็ได้ใช้ชีวิตจริงๆไม่ได้เรียนแต่ทฤษฎีอะค่ะไม่ได้เรียนแต่การทำงานแล้วก็บำบัดจิตกรรมบำบัดแต่เขาได้ใช้ชีวิตจริงๆด้วยพอเขามั่นใจแล้วเขาก็สามารถเอาไปใช้ชีวิตได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนการของเราในการที่ด้านวิถีชีวิตสลักค่ะมันจะต้องมีการเริ่มต้นกระบวนการบำบัดก็มีสองแบบนะคะก็คือจะเป็นผู้ป่วยนอกถ้าเป็นผู้ป่วยนอกก็คือจะสามารถมาติดต่อที่งานผู้ป่วยนอกส่งสิ่งของได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยในก็คือคุณหมอก็จะส่งมาสุขภาพที่นี่แล้วก็สุขภาพวิถีชีวิตสลักค่ะและคือส่วนของการสอบถามนะคะหรือว่าการสอบถามอะไรที่เป็นค่ะก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์เลยนะคะค่ะก็02นะคะ591-5455หรือว่า591-4242แล้วก็ต่อ6855ค่ะก็จะเจอกับพี่ติ๊กโดยตรงตลอดเวลาที่อยู่ที่ด้านที่14ก็มีบ้างคืออาการส่วนใหญ่แล้วเราจะเกิดจากความจำกัดI'm sorry.